ประวัติวัดบุพพารามวัดบุพพารามหรือวัดเมงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดอุปปาตั้งอยู่เลขที่143ถนนท่าแพตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่4ไร่3งาน29ตารางวาวัดบุพพารามสร้างขึ้นในสมัยพญาเมืองแก้วกษัตริย์ล้านนาลำดับที่12ราชวงศ์มังรายครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2039ถึง2068ในตำนานชินการมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึงการสร้างบุพพารามว่าพระเจ้าติโลกปนัดดาธิราชราชนัดดาของพระเจ้าติโลกราชคือพญาเมืองแก้วหลังจากที่ได้ราชาภิเษกแล้วในปีที่2ทรงโปรดให้สร้างอารามขึ้นอารามหนึ่งในหมู่บ้านที่พระราชอัยการครั้งเป็นยุพราชและพระบิดาของพระองค์เคยประทับมาก่อนเมื่อวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน5ปีมะโรงจุลศักราช858โดยพระองค์ตั้งชื่ออารามนั้นว่าบุพพารามแปลว่าอารามตะวันออกทั้งนี้โดยถือเอานิมิตว่าได้ตั้งอยู่ทางทิศบุรพาแห่งนภีศรีราชธานีซึ่งเป็นตำแหน่งมูลเมืองตามคัมภีร์มหาทักษาต่อมาในปีที่3ของการครองราชปีมะเมียพญาเมืองแก้วทรงโปรดให้สร้างปราสาทขึ้นองค์หนึ่งท่ามกลางมหาวิหารในอารามแห่งนั้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินพอย่างเข้าปีที่4แห่งการครองราชพญาเมืองแก้วทรงฉลองพระไตรปิฎกฉบับลงทองขมุศิลปะแบบล้านนาพร้อมกับหอมณฑียนธรรมซึ่งโปรดให้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังและประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกนอกจากนี้ยังมีการฉลองกุมารารามซึ่งพระนางสิริยศวดีราชเทวีพระราชชนนีของพระองค์ได้สร้างไว้ที่พระราชมณฑียนอันเป็นสถานที่ประสูติของพญาเมืองแก้วในครั้งเดียวกันนั่นเองในปีจุลศักราช866หรือพุทธศักราช2047ปีฉลูเดือน8วันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำพญาเมืองแก้วทรงรับสั่งให้ทำการหล่อมหาพุทธรูปไว้ณวัดบุพพาราม1องค์ต่อมาในปีขานเดือน5วันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ำมีการหล่อพระมหาพุทธรูปด้วยทองแดงล้วนหนัก1โกฎซึ่งมีสนธิ8แห่งหรือมีข้อต่อ8แห่งใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น5ปีคือสำเร็จในปีจุลศักราช871เดือน5ขึ้น5ค่ำวันพุธโดยมีการฉลองอย่างใหญ่โตและได้รับการประดิษฐานณพระอุโบสถปัจจุบันนี้คือพระประธานในวิหารของวัดบุพพารามจากนั้นวัดบุพพารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2070สำหรับอาณาเขตของวัดตามตำนานไม่ได้กล่าวไว้ว่ามีเนื้อที่เท่าใดจากการค้นคว้าข้อมูลของพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดบุพพารามในปัจจุบันประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ได้ใจความว่าวัดอุปปารามหรือบุพพารามมีเนื้อที่กว้างขวางมากทิศตะวันออกจดคลองแม่คาทิศตะวันตกจดวัดมหาวันอย่างไรก็ดี
ัจจุบันวัดบุพพารามมีเนื้อที่4ไร่3งาน29ตารางวาทิศเหนือติดกับถนนท่าแพมีเนื้อที่2เส้น13วาทิศใต้ติดบ้านของเอกชนมีเนื้อที่2เส้น4วาทิศตะวันตกมีถนนท่าแพซอย2ร่มโพมีเนื้อที่2เส้น19วาความสำคัญของวัดบุพพารามคือเคยเป็นที่สถิตของพระมหาสังฆราชปุสสเทวะและนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งยังมีประเพณีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในวันเพ็ญเดือน6เหนือหรือเดือน4ภาคกลางประมาณเดือนกุมภาพันธ์ประจำทุกปีปูชนียสถานที่สำคัญของวัดบุพพารามได้แก่พระวิหารหลังเล็กซึ่งเป็นวิหารเครื่องไม้ศิลปะแบบล้านนาเจ้าหลวงช้างเผือกธรรมลังกาโปรดให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2362เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยลาภประสิทธิโชคพระประธานซึ่งก่อด้วยอิฐถือปูนหน้าตักกว้าง7ศอกสูง9ศอกเดิมวิหารหลังนี้มีอยู่3มุกด้วยกันคือมุกหน้าหันไปทางทิศเหนือมุกหลังหันไปทางทิศใต้และมุกอีกข้างหันไปทางทิศตะวันออกสำหรับวิหารหลังปัจจุบันเป็นศิลปะแบบล้านนาด้านในประดิษฐานพระประธาน2องค์องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือก่อด้วยอิฐและปูนหน้าตักกว้าง7ศอกสูง9ศอกได้รับการประดิษฐานณวิหารหลังนี้มาโดยตลอดพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำหันหน้าไปทางทิศใต้หันหลังให้กับองค์แรกภายหลังเมื่อวิหารหลังเล็กได้รับการดัดแปลงแก้ไขในสมัยครูบาหลานหรือครูบาอินตะพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้รับการเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานบนวิหารหลังใหญ่ต่อมาเจ้าแม่ทิพสมณเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารหลังเล็กเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2445ปีขานปัจจุบันวิหารหลังเล็กนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วล่าสุดพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดบุพพารามและเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ปัจจุบันได้ทำการบูรณะซ่อมแซมในรูปเดิมและเสริมในบางส่วนคือปั้นมอมซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์2ตัวไว้ที่บันไดรวมทั้งบานประตูใหญ่ของวิหารซึ่งปั้นปูนเป็นเทพพนมพระวิหารหลังใหญ่เป็นวิหารศิลปกรรมล้านนาซึ่งได้รับการประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้นแบบพม่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาปฏิมากรศิลปกรรมล้านนาซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วนมีน้ำหนัก1โกฎและมีข้อต่อหรือสนธิ8แห่งและมีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนขนาบซ้ายขวาอีก2รูปโดยหล่อด้วยทองสำริดทั้งคู่ภายในพระวิหารมีภาพเขียนด้วยพระพุทธประวัติและพระมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเขียนด้วยสีฝุ่นคือพระเจ้ากาวิโลรสสุริยะวงศ์หรือเจ้าชีวิตอ้าวเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
เป็นผู้บูรณะโดยเปลี่ยนเสาเดิมคือท่านได้รื้อหอเย็นในคุ้มหลวงแล้วนำเสาเหล่านั้นมาทำเป็นเสาพระวิหารต่อมาในสมัยครูบาหลานอินตะพร้อมด้วยญาติโยมได้ทำการบูรณะวิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นพระครูอุดมกิติมงคลเจ้าอาวาสวัดบุพพารามในสมัยนั้นได้พยายามปรับปรุงเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบานประตูใหญ่เล็กและแกะสลักให้สวยงามแบบศิลปะล้านนาพระอุโบสถตามที่สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ได้ความว่าเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมาคฤหปตานีคุณแม่วันดีสุริยาเป็นผู้ปฏิสังขรณ์โดยทำซุ้มโขงให้เป็นศิลปะล้านนาผสมมอญอันหนึ่งพระอุโบสถหลังนี้มีขนาดเล็กและไม่มีใบเสมาเป็นเครื่องหมายเหมือนอุโบสถที่สร้างขึ้นในปัจจุบันแต่จะใช้ก้อนหินหรือเสาหินทรายแดงเป็นนิมิตในการผูกลูกนิมิตเพื่อแสดงเขตของพัทธสีมาซึ่งมีความกว้าง5เมตรและยาว20เมตรภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งศิลปะเชียงแสนซึ่งเป็นพระประธานและพระพุทธรูปปูนปั้นก่อด้วยอิฐอีก2องค์ซึ่งเป็นของโบราณพระเจดีย์ศิลปะล้านนาเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตำนานขององค์พระเจดีย์กล่าวว่าพญาเมืองแก้วสร้างพระเจดีย์ขึ้นในปีจุลศักราช872ปีมะแมโดยมีความกว้างประมาณ12ศอกสูงประมาณ30ศอกปิดด้วยทองทั้งองค์ในครั้งนั้นคณะสงฆ์และเหล่าศรัทธาสาธุชนต่างเปลื้องอาภรณ์เครื่องประดับเป็นเครื่องบูชาเพื่อเป็นบุญกุศลและเป็นการถวายทานแด่พระพุทธศาสนาการก่อสร้างใช้เวลารวม3เดือนจึงสำเร็จโดยขณะที่การก่อสร้างดำเนินอยู่นั้นมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายประการอันหนึ่งการบูรณะองค์พระเจดีย์โดยหลวงโยนวิจิตรมนตกาอุปโยคินคือท่านได้สละทรัพย์สินส่วนตัวเสริมสร้างองค์เจดีย์ทั้งองค์ในปีจุลศักราช1260หรือพุทธศักราช2441โดยเปลี่ยนรูปทรงเจดีย์ใหม่ดังที่ปรากฏในปัจจุบันขยายฐานให้กว้าง38ศอกและสูง45ศอกมีฉัตรขนาดเล็กจำนวน4ฉัตรรวมทั้งมีต้นดอกไม้เงินดอกไม้ทองอย่างละ4ต้นและมีฉัตรขนาดใหญ่ตรงยอดสูงขององค์เจดีย์1ฉัตรพิธียกฉัตรมีขึ้นในวันพุธที่9กุมภาพันธ์ปลายปีพุทธศักราช2441ต่อมาในปีพุทธศักราช2499พระพุทธญาณในขณะนั้นหรือพระเทพวิสุทธิคุณในปัจจุบันได้ย้ายมาจากวัดเชตวันเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุพพารามได้เข้ามาทำการบูรณะองค์พระเจดีย์อีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มลงมือบูรณะในวันพฤหัสบดีแรม9ค่ำเดือน12ปีฉลูจุลศักราช1323ตรงกับวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2504สำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505ตรงกับเดือน5ขึ้น10ค่ำวันพฤหัสบดีรวมเวลาที่ทำการบูรณะ4เดือนกับอีก6วันอ
่อน้ำทิพย์เดิมเป็นบ่อน้ำในพระราชอุทยานของพระเจ้าติโลกราชมีมาก่อนการสร้างวัดบุพพารามในปีจุลศักราช854เมื่อพระเจ้าติโลกปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้วได้ทรงสร้างพระอารามขึ้นในพระราชอุทยานได้ใช้น้ำในบ่อนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สงพระบรมสารีริกธาตุปัจจุบันทางราชการใช้น้ำในบ่อนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อหนึ่งในจำนวนน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อใช้ในพิธีสำคัญต่างๆเช่นในพระราชพิธีการจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบ5รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530หรือเมื่อครั้งเจ้าอินทวโรรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ราชวงศ์มังรายได้อาราธนาพระบรมธาตุเจ้าสีจอมทองมายังวัดบุพพารามเพื่อให้ประชาชนได้สงน้ำทำการสักการะในวันเพ็ญเดือน6เหนือหรือเดือน4ของภาคกลางและในปัจจุบันประเพณีการสงน้ำพระบรมธาตุวัดบุพพารามยังคงดำเนินอยู่เป็นประจำทุกปีหอมนเทียนธรรมเป็นมณฑปปราสาทจตุรมุขทรงล้านนา2ชั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523สำเร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2538เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามว่าพระพุทธบุพพาภิมงคลพปร.และพระพุทธนเรศศักชัยไพรีพินาศซึ่งแกะด้วยไม้สักทั้งองค์สำหรับชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาเพื่อรวบรวมวัตถุโบราณของพื้นเมืองต่างวิหารพระเจ้าทันใจไม่ปรากฏวันเดือนปีที่สร้างอย่างแน่ชัดแต่จากการสอบถามผู้สูงอายุได้ความว่าพ่อน้อยสุขสุขเกษมพร้อมด้วยลูกหลานเป็นศรัทธาถวายพร้อมพระเจ้าทันใจโดยใช้เวลาสร้างเพียงวันเดียวและทำการฉลองสมโภชพร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์อายุการก่อสร้างประมาณ140ปีถึง150ปีนับว่าเป็นของเก่าแก่คู่กับวัดบุพพารามอีกอย่างหนึ่งภายในวิหารพระเจ้าทันใจเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจและพระประจำวันเกิดวิหารครูบาศรีวิชัยภายในประดิษฐานรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาการศึกษาของวัดบุพพารามคือมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้วัดบุพพารามเป็นโบราณสถานตั้งแต่วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2522